โลกใบนี้จะถล่มทลายกระเพาะสมการนี่แหละครับดูสิจะไปถึงไหนกัน e เท่ากับ m c ยกกำลังสองมันมีอย่างนี้ครับลองพิจารณาให้ดีนะครับว่าผมจะพูดบ่อยมากพูดกันสี่คำให้เองนะครับหนึ่งสสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันสสารกับพลังงานเนี่ยคือสิ่งเดียวกันสสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันในภาษาพุทธศาสตร์ก็คือรูปกับนามรูปคือสสารพลังงานคือนามก็แค่นี้เองรูปกับนามย้ำรูปกับนามพุทธศาสตร์ยังไปได้ไกลกว่านี้อีกไปในเรื่องของขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือรูปตรงกันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นคือนามนั่นคือนามเวทนาคือนามอย่างหยาบก็คือใจนั่นเองครับพอพูดถึงสังขารก็เป็นจิตเมื่อจิตหยุดปรุงแต่งเปรี้ยงมันก็กลายเป็นวิญญาณซึ่งแปลว่าพลังงานนะครับนั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์แหละตรงนั้นนะข้อ2สสารเมื่อสลายตัวสลายตัวจะกลายเป็นพลังงานเห็นไหมเวลาสลายตัวก็จะกลายเป็นพลังงานก็สสารพลังงานตัวนี้แหละตีให้มันแตกตีสสารเนี่ยมันแตกตีรูปให้มันแตกจะรู้วิธีไหนก็สุดจ้าแต่มันแตกไปมันก็จะเป็นพลังงานพลังงานที่เขาได้ก็คือพลังงานนิวเคลียร์นั่นเองครับก็แปลว่าทำให้นิวเคลียสแตกจึงได้พลังงานนิวเคลียร์ออกมาเห็นไหมครับฟังให้ดีนะพลังงานนิวเคลียร์ตรงนี้ฟังให้ดีนะก็คือพลังงานนิวเคลียร์นะครับนิวเคลียร์ไปเลยนะครับทีนี้ข้อที่3ไอ้เจ้าพลังงานที่ว่านั้นแหละไอ้เจ้าพลังงานที่ว่าเนี่ยแล้วจะกลับกลายมาเป็นสสารได้อีกมาเป็นสสารข้อ3ไอ้ตรงนี้แหละที่บอกว่ามีประเทศหนึ่งในโลกนี้คือประเทศจีนนะครับเขาอะไรเขาทำอะไรเขาทำดวงอาทิตย์จำลองมานะครับทำดวงอาทิตย์จำลองมาเขาบอกว่าเขาใช้ไดนาไมต์เป็นตัวเชื้อเพลิงเขาใช้ไดนาไมต์ไม่รู้กี่แสนล้านตันเนี่ยไม่รู้ทำงานได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผลิตพลังงานเขาจะได้รูปแบบของคำว่าฟิวชั่นอย่าลืมนะฮะดวงที่มันทำงานฟิวชั่นฟิวชั่นวิธีคิดฟิวชั่นฟิวชั่นเนี่ยถ้าหากว่ามันออกไปเงี้ยพลังงานจากดวงที่ออกไปมันก็จะเป็นรูปแบบของฟิวชั่นพลังงานจะออกไปเงี้ยนะ
ออกไปโดยรอบครับออกไปโดยรอบออกไปโดยรอบรอบดวงอาทิตย์นี่ฟิชชั่นออกไปหารู้ไม่ว่ามีน้อยคนมากนะครับที่จะรู้ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยนอกจากทำงานฟิวชั่นแล้วนะฮะก็ยังทำงานฟิวชั่นด้วยฟิวชั่นแปลว่า ดึงกลับที่เดิมกลับที่เดิมฟิวชั่นดวงอาทิตย์ที่เขาพูดถึงที่เขาสร้างแบบจำลองขึ้นมาก็คือปฏิกิริยาฟิวชั่นนั่นเองครับนะฟิวชั่นก็แปลว่าฟิวชั่นไม่เกี่ยวเกี่ยวนี่คือฟิวชั่นก็คือดูดนั่นเองถามว่าเขาจะได้อะไรสิ่งที่เขาพูดถึงนะครับว่าก็คือพลาสมาครับพลาสมาได้พลาสมาออกมาพลาสมาเขาไปทำอะไรไม่รู้แหละทีนี้มันอยู่ที่ว่าจะเก็บพลาสมาได้ยังไงทีนี้ไอ้ตัวนี้นะครับไปเก็บที่ไหนนาะในโลกไปเนี้ยเก็บแล้วจะมาใช้ได้ยังไงนาะคิดต่อครับเพราะไอ้ตัวเนี้ยบอกว่าเลยว่ามันโคตรหายตัวเก่งเก่งชิบหายเลยอย่างนี้ดีกว่าโคตรหายตัวที่เก็บไม่บริสุทธิ์พอเก็บไม่ได้พลาสมาพอไม่ทราบต้องใช้สถานที่ที่บริสุทธิ์ที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดมันคืออะไรเนี่ยถ้าถามลุงนะลุงจะบอกว่าอวกาศเนี่ยบริสุทธิ์ที่สุดเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าพลาสมามันมาจากดวงอาทิตย์ผ่านจากดวงอาทิตย์มาหาโลกเราก็คือผ่านอวกาศนั่นเองแปลว่าอวกาศจะเป็นที่อยู่ของพลาสมาก็ว่าได้ถามว่าเมื่อเวลามนุษย์ผลิตขึ้นมาแล้วจะไปเก็บไปที่ไหนเนี่ยจะรู้นะเอาสสารวัตถุใดมาเป็นภาชนะมันเอาเหล็กใช่ไหมเอาเก็บใส่ถังเหมือนถังแก๊สใช่ไหมจบข่าวเลยเอาไม่อยู่หรอกบอกแค่นั้นเดี๋ยวก็ทำปฏิกิริยาเดี๋ยวก็หลอมละลายหมดไม่ได้พูดเล่นนะเดี๋ยวก็หลอมละลายหมดไอ้ถังเหล็กถังอะไรก็สุดแท้แต่ละลายหมดไม่มีเหลือลุงหงอกไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะครับแต่ลุงหงอกพอจะรู้ยังมีข้อ4นะไอ้สมการ E mc square เนี่ยเพราะอย่าไปสงสัยนี่นะสมการตัวเดียวกันนี่นี่ผิดที่ไหนแล้วเนี่ยใช่ป่ะใช่ไหมพี่ EMC square ใช่หรือเปล่ารู้นะผมว่าไม่ใช่นะเนี่ยใช่ไหมลักษณะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นข้อ4เนี่ยก็คือเรื่องของมวลนะเนี่ยไอ้พลาสมาเนี่ยคือมวลมันนะเนี่ยมวลหมดมวลนั่นนะไม่ธรรมดาแล้วครับอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงข้อ4นะสมการเนี่ยเพราะข้อ4ยังไงก็ทำไม่ได้ข้อ3เนี่ยก็จะพยายามทำเพราะเขามีความเชื่อของเขาว่าสสารเมื่อเวลาสลายตัวแล้วจะเป็นพลังงานที่ว่าเนี่ยจะนำมาใช้เป็นสสารในอีกทีนึงเอามาใช้อย่างไม่มีขีดจำกัดเลยนะใช้ได้อย่างมากมายมหาศาลเลยมันก็จะมองไปว่ามันจะเป็นพลังงานเดี๋ยวนะมันเป็นพลังงานรูปใหม่ที่จะมาใช้กับมนุษยชาตินั่นเองนะเขาคิดว่าเขาทำได้นะครับอันนี้มันเกี่ยวข้องไปทางนู้นเซิร์นก็พยายามจะทำนะครับแต่ทำไม่ได้เซิร์นแต่เซิร์นก็ทำในเรื่องของอะไรล่ะทำให้โปรตอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงแล้ววิ่งชนกันนะชนกันเวลามันแตกตัวจะออกเป็นสารทำให้สลายตัวไง
ก็โปรตอนมันวิ่งชนกันมันก็สลายตัวก็เป็นพลังงานเป็นจริงฮะแวบหน่อยเดียวเองเอามาใช้ไม่ได้แวบนิดเดียวเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเซิร์นนะวันนี้ผมว่าเป็นอะไรเนาะถ้าเป็นโรงจอดรถเรียกว่ากาลาชโอนกาลาชใช้งานไม่ได้นะต่อไปลงทุนไปกี่หมื่นล้านมันเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องของลุงออกนะครับเซิร์นไปไม่รอดแน่นอนนะครับเพราะทำมาทีไรก็ทดลองทีไรก็พังทุกทีไม่ใช่ห้าครั้งเหลือเซิร์นที่เขาทดลองมาเนี่ยครั้งที่หกเห็นซ่อมมาสองปีแล้วเนี่ยไม่ไปไหนว่าเห็นมีข่าวคราวมานะครับนั่นแหละคือเซิร์นคิดว่าไปต่อไม่ได้เซิร์นไปต่อไม่ได้นะครับก็ด้วยสมการตัวนี้แล้วครับสมการนี่เนี่ยกรรมลือโลกแต่ข้อใช่ไหมไอ้ข้อสองก็ทำได้แน่นอนก็คือพลังงานนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์นั่นแหละครับแต่ข้อสามนี่สิไอ้พลังงานที่ว่านี่จะมาเป็นสารมันทำไม่ได้ทางจีนจะทำในเรื่องของดวงอาทิตย์ไงปฏิกิริยาฟิวชั่นดวงอาทิตย์ผมบอกก็ไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมถ้ามันออกมาปุ๊บนี่เขาพูดแค่ฟิวชั่นนะจริงจริงมันเป็นฟิชชั่นฟิชชั่นมันออกมาได้ยังไงจะมาเรียกชื่อใหม่ก็คือโฟตอนนั่นเองครับโฟตอนกับพลาสมาครับพลาสมาเขาเขียนผิดสิอีกแล้วเห็นไหมไอ้ผมเนี่ยมาติดภาษาเขียนผมนะผมไม่ค่อยจะจำสักเท่าไหร่ที่เขียนจำแค่นี้ก็พอแล้วพลาสมาใช่ไหมครับจำมากกว่าจำเฉพาะบางตัวนั่นเองที่มันแม่นๆตัวเพราะนั้นไม่ค่อยจะจำนะครับเท่าไหร่ไม่มีสมองไม่มีไว้ให้จำกับพวกนี้จำเยอะไปไหมฮะนะยังมีข้อ 4ยิ่งไม่มีทางทำได้เลยข้อ4เนี่ยสมการเนี่ยคือเนี่ยสสารเนี่ยถ้ามันเคลื่อนที่ตัวเองเนี่ยไอ้แค่นี้ครับถ้ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว3เดี๋ยวนะ 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีอันนี้มันจะมวลหมดจะกลายเป็นพลังงานอย่างเดียวครับพลังงานตัวนี้อย่างเดียวพลังงานจะยิ่งใหญ่มากมันทำไม่ได้ทำให้ตายไงก็ไม่ได้จะบอกทราบไว้นะครับก็เพราะตรงนี้แหละครับลุงหงอกที่มีตรงนี้มีพลังงานที่ใช้พลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงหงอกพูดถึงเนี่ยครับพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงหงอกพูดถึงคือพลังงานบริสุทธิ์นี่เองครับเพราะเวลามวลมันหมดแล้วมันก็เป็นเพียวเนจี้นั่นเองครับแล้วมันทำให้มวลหมดไม่ได้นั่นเองมันก็เลยเป็นอิมเพียวเอเนจี้ตลอดในโลกใบนี้นะครับแม้แต่ดวงอาทิตย์ก็อิมเพียวเอเนจี้นะครับบอกทราบไว้นะครับไปนุ่มเลยพูดยังก็ว่าเคยไปนอนเกลือกนอนกลิ่งอยู่ในดวงอาทิตย์สิทธัตถะโคตรเสียใช่ไหมสิทธัตถะโคตรผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังมีแล้วจึงนำมาให้ก็สองมือเปล่าก็คือพลังงานนี่ครับสองมือเปล่าพลังงานเนี่ยรักษามนุษย์กันอะไรกันเนี่ยมีแล้วจึงนำมาให้โอเคไหมครับก็พอฟังได้ไหมครับที่ว่าเนี่ยมันคงไม่ไปไกลไปกว่านี้ไอ้เรื่องนี้คำนวณกับตายนะให้รู้เนี่ยพวกนักฟิสิกส์เนี่ยอย่าลืมนะสมการปราบเซียนนี่ให้รู้ไว้เดี๋ยวคิดเล่นๆนะสมการนี่ปราบเซียนมากนะครับแต่เวลาเข้าใจแล้วมีเข้าใจแค่ 3-4 ข้อนี่เข้าใจแล้วโอ้โหก็เหมือนกับสมการสัมพัทธภาพกันโอ้ยสื่อสารเกือบตายเอาเข้าใจแค่ของ2สิ่งสวนทางกันนั่นเองนะมันสัมพัทธ์กันอย่างเช่นสัมพัทธภาพนะท่านกับผมเดินทางสวนกันก็เป็นแล้วสัมพัทธภาพใช่ไหมหรือหันหน้าใส่กันเวลานี้ก็เป็นสัมพัทธภาพจะบอกให้ทราบไว้ได้ครับหันหน้าใส่กันจะบอกให้ทราบไว้ก็เป็นแล้วสัมพัทธภาพ มันพอเวลาเข้าใจมันจะแป๊กเดียวเองนิดเดียวเองถ้าไม่เข้าใจโอ้โหมันเส้นผมมาภูเขาเลยจริงๆคนนั่นนะเอาละแค่นี้ก็พอสรุปกันแล้วกันมีประเทศจีนนะครับเขาทำดวงอาทิตย์จำลองโดยเขาอธิบายว่าเมื่อดวงอาทิตย์จำลองที่ว่านี้ปล่อยมันทำงานฟิวชั่นแล้วมันก็จะปล่อยพลาสมาออกมา
คายพลาสมาออกมาแล้วอยู่ที่ว่าพลาสมานี้เวลามันออกมาแล้วเอาอะไรไปขังมันไว้ตรงนี้เอาอะไรไปขังมันเอาไว้มันจะเก็บไว้อยู่ได้ผมบอกว่าสถานที่ตรงนั้นต้องเป็นอวกาศเท่านั้นถามว่าวัสดุที่นำมาขังเป็นอวกาศไหมครับเสร็จวัสดุจะเป็นแก้วแหวนเงินทองอะไรมาทำเอาไม่อยู่เพราะถ้าหากว่ามีโลหะอยู่หรืออโลหะก็ตามทีไม่รู้ถ้ามีสสารอยู่ไม่สามารถที่จะขังมันได้พลาสมาลุงออกบอกแค่นี้แล้วท่านที่อยู่หน้าจอที่รถก็ติดตามมาเองทีนี้ครับนะไม่รู้กี่ปีหรือกี่ปีแล้วผมพูดนะวันนี้ผมพูดไว้วันที่21ธันวาคมพ.ศ.2562นะครับมาพูดนะวันนี้ดูซิต่อไปก็จะกี่ปี5ปี10ปีว่าไปนะครับดูซิผมพูดนี่จะเป็นจริงไหมทั้งที่ลุงก็ไม่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับแต่ยืนยันว่าเรื่องธรรมชาตินะครับผมก็พยายามบอกว่าตัวเราคือธรรมชาติโลกเราคือธรรมชาติดวงอาทิตย์คือธรรมชาติของดวงอาทิตย์อย่างเงี้ยแกแล็กซี่ก็ธรรมชาติของแกแล็กซี่เวลามันทำงานพวกนี้เห็นมั้ยถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเรียบร้อยแล้วเราก็อย่างอื่นมันก็น่าจะอธิบายได้มั้งแล้วคุณนะคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงเป็นไงบ้างผมไปไกลเกินไปไหมครับความจริงมันไม่ได้ไปไกลหรอกครับเพราะว่ามันมามีคนก็ส่งคลิปมาให้ดูขอบคุณหลายๆไม่รู้ใครเนาะส่งคลิปพวกนี้มาให้ดู